กเถียงกันมายาวนานครับว่าควรจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่ความจริงเรื่องนี้ถกเถียงกันมาหลายปีครับแต่มาร้อนอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับคุณทันพิสิทธิ์ครับล่าสุดนี่ไปถึงไหนแล้วครับกลุ่มคนที่สนับสนุนโครงการนี้นะครับเริ่มที่จะปรากฏตัวขึ้นหลายๆคนอย่างเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่กลุ่มชาวบ้านที่อำเภอภูกระดึงเดินทางเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ว่ากลุ่มคนในพื้นที่ต้องการกระเช้าไฟฟ้าสร้างภูกระดึงซึ่งก็สวนทางกับกลุ่มนักอนุรักษ์จำนวนหลายหมื่นคนครับที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียว่ายังไงก็ไม่ให้สร้างกระเช้าภูกระดึงเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม บนอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เอาไว้ครับแต่กระบวนการตัดสินใจจากนี้ไปล่ะ6เดือนครับลุ้นผลกันว่ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านมาที่ให้กระทรวงทรัพย์ไปทำจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรถ้า EIA ผ่านก็หมายความว่าการดำเนินการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ว่า EIA นี่ทำมาหลายชุดแล้วไม่ใช่เหรอครับทำมาหลายชุดครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันมาทำแล้วก็ยกเลิกไปทำแล้วยกเลิกไปแต่รอบนี้กลับมาทำอีกรอบนึงแล้วก็มีการคอนเฟิร์มกันว่าเป็นการทำ EIA ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเกี่ยวกับการก่อสร้างกระเช้าภูกระดึงแล้วด้วยครับหมายความว่าผลออกมาครั้งนี้อย่างไรต้องยอมรับทุกฝ่ายถูกต้องฮะคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่ามีคนที่เห็นด้วยถึง 99% ใช่ทำให้สื่อมวลชนตั้งคำถามสังคมก็ตั้งคำถามว่าครับว่า 99% นั้นมาจากไหนครับใครเห็นด้วยถึง 99% แต่ไม่เสร็จไปค้นมาเจออย่างว่าเขาสำรวจอะไรที่ไหนจึงมาทีมข่าวเราพยายามค้นเอกสารฉบับนี้ครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า 99% นั้นอยู่ตรงไหนก็ปรากฏว่าเอกสารที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูกระดึงซึ่งถูกสำรวจมาเมื่อปี2554ครับมีผู้ที่เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ถึง 9,900 กว่าคนผลการประชาพิจารณ์ก็ระบุชัดนะครับว่าเห็นด้วยถึง 97% ในขณะที่ 2% ไม่เห็นด้วยแล้วในจำนวนนี้นะครับกลุ่มคนที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์มีทั้งกลุ่มเอกชนกลุ่มชาวบ้านทั่วไปกลุ่มนักเรียนรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ชาวบ้านทั่วไปนั้นเห็นด้วยถึง 99% ที่จึงเป็นที่มาครับที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีอ้างข้อมูลนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับแต่ก็แน่นอนฝ่ายคัดค้านก็จะต้องมีเหตุผลของเขาด้วยนะครับเราไปดูครับว่าไทม์ไลน์ของประเด็นนี้ตั้งแต่ปี55มาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างที่คุณสุวิชัยบอกไปนะครับว่าถกเถียงมานานยาวนานกว่า30ปีนะครับว่าแต่ว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเริ่มจากมีการทำประชาพิจารณ์เมื่อปี54นะครับปี55นี้คณะรัฐมนตรีในยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็ให้อปท.คือองค์การบริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าสามารถก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงได้หรือไม่อีก1ปีให้หลังนะครับก็อปท.ก็ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเอกชน2บริษัทเข้าไปดำเนินการในการศึกษาความเป็นไปได้ครับจนกระทั่งปี59เมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรีในยุคของพลเอกประยุทธ์ก็รับทราบผลการศึกษาจากอปท.ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงมติครม.ในวันนั้นก็สั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากนี้เป็นทางการและสรุปอย่างไรเอาตามนั้นอีก6เดือนนะครับถ้าผ่านก็คือสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแต่ถ้า EIA ไม่ผ่านก็หมายความว่าโครงการนี้ก็พับไปอย่างถาวรแล้วครับครับแน่นอนความเห็นของฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ต้องรับรู้ให้ชัดเจนแต่นี่คือจุดที่เราจะเห็นว่าเป็นจุดกลางเต้นบ้างเดินขึ้นไปถ้ารถกระเช้านี่จะวิ่งยังไงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ครับจากบ้านห้วยเดือขึ้นไปบริเวณหลังแปรอยู่ระหว่างผาหมากดูกเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูกระดึงเป็นภูเขายอดตัดข้างบนมีพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1A ทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์กังวลว่าถ้ามีการสร้างกระเช้าอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนนั้นจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนมาดูนะครับว่ากระเช้า1ตัวนั้นสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากถึง8คนต่อครั้งครับนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปมากถึง 4,000 คนและถึง 10,000 คนต่อวันถ้าหากไม่มีการจำกัดนักท่องเที่ยวในขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าจริงๆแล้วภูกระดึงสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่ที่สุดนะครับคือไม่เกิน 5,000 คนต่อวันฉะนั้นแปลว่าถ้ามีรถกระเช้านี้อาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินกว่าที่จะรับได้ขยะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลคัดค้านของกลุ่มที่คัดค้านนะครับนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการถ้าคนขึ้นไปเยอะๆแล้วจะไปรบกวนสัตว์ป่าแล้วเพื่อความคุ้มทุน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอาจจะต้องเปิดป่าตลอดปีด้วยก็ได้นะครับในขณะที่อาชีพของลูกหาบแล้วก็ร้านค้าระหว่างทางเดินก็เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องมีการตกลงกันว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปทำอะไรขยะด้วยนะครับแล้วก็ภูกระดึงนั้นจริงๆแล้วมีไว้เพื่อการอนุรักษ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการสันทนาการมากกว่าครับแต่ฝ่ายเชียร์นี่ก็บอกว่าไม่ต้องเดินเท้าผลกระทบการเดินเท้าก็มีผลกระทบต่อธรรมชาติเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นขึ้นภูกระดึงไปดีกว่าจะได้ลดผลกระทบจากการเดินเท้านี่เป็นข้อมูลหนุนจากฝั่งอปท.เองนะครับในขณะเดียวกันใช้เวลาน้อยลงนักท่องเที่ยวที่มีข้อจำกัดอย่างผู้สูงอายุคนพิการขึ้นไปได้และที่มาตอบกับผู้คัดค้านเลยก็คือว่าสามารถที่จะลำเลียงขยะจากบนภูลงมาจัดการด้านล่างได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ AEC บอกว่าเราจะต้องแข่งกับ AEC กับอาเซียนอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าเรามีรถกระเช้าเนี่ยจะทำให้เราอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะว่าจังหวัดเลยนี้อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศลาวด้วยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับหลวงพระบางพยายามจะดึงนักท่องเที่ยวกันครับถ้าภูกระดึงสามารถที่จะมีกระเช้าไปได้เนี่ยหมายความว่านักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมาภูกระดึงมากขึ้นมาดูนะครับว่าแต่ละคนนั้นคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ครับเพราะว่าเลยเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวหมดแต่ชาวบ้านยากจนท่านต้องการอย่างนั้นหรืออันนี้ถามคนที่คัดค้านถามคนที่ไม่เห็นด้วยครับว่าต้องการยังไงเพราะว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะตกอยู่กับชาวบ้านนี่เป็นความเชื่อของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการเลยก็ว่าได้ครับแต่สำหรับคนกลางอย่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของ Nation TV ว่าเขาเองก็มีจุดยืนนะครับว่าจุดยืนคือต้องรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าโครงการกระเช้าภูกระดึงเกิดขึ้นเนี่ยต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดแต่มาถึงจุดนี้ยังไม่ขอพูดอะไรมากครับขอรอดูผลจาก EIA ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนแต่สำหรับกลุ่มคนที่ค้านอย่างคุณศรีสุวรรณก็ดีคุณสสินก็ดีก็บอกว่าอย่าเห็นแก่เงินจนลืมพื้นที่อัตลักษณ์คือภูกระดึงเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยเราเป็นผู้พิชิตภูกระดึงประจำหมดความหมายเลยนะครับถ้าเช้าเกิดขึ้นจะเป็นแค่มันจะไม่มีความตื่นเต้นจะไม่มีการเผชิญภัยหรือว่าจะมีการลุ้นกันว่าจะขึ้นไปได้ถึงจุดนี้และสามารถประกาศตนว่าเดินขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ก็แลกกับความเดินไหมครับเพิ่งไปเดินทำข่าวมาเนี่ยครับกี่ชั่วโมงครับถ้าเดิน6ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนี่คือหยุดไม่หยุดแค่ไหนยังไงครับหยุดครับหยุดตลอดทางเลยแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้ด้วยแหละเพราะว่าเราก็ไปซื้อของตามจุดพักต่างๆที่เรียกว่าซัมเนี่ยไปแต่ว่าแน่นอนราคาสูงขึ้นนะครับจากลูกหาบที่ขึ้นมาคืออาชีพนี้ดั้งเดิมมีมานานแล้วและกำลังจะหายไปหรือเปล่าถ้ามีกระเช้าภูกระดึงอุทยานบอกว่าในประเด็นนี้นะครับจะจัดการให้มีที่ทางก็คือเขาเคลียร์กันลงตัวแล้วลูกหาบร้านค้าแต่ที่เหลืออยู่ที่ว่าสังคมส่วนรวมจะเอายังไงกับกระเช้าภูกระดึงครับคุณธนพิสิทธิ์เนี่ยไปที่ภูกระดึงแล้วก็ไปปีนป่ายมาเองเนี่ยธรรมชาติต่างๆนานานี่ยังมองไหมครับว่ายังเหมือนเดิมได้และถ้าหากมีรถกระเช้าขึ้นไปเนี่ยในฐานะเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะกระทบอะไรมากมายแค่ไหนยังไงกระทบกับเราไหมถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอย่างผมนะครับคุณสุทธิชัยครับไม่กระทบหรอกครับเพราะว่าผมนี่ยังเดินได้แต่ต้องถามคุณสุทธิชัยว่าเคยขึ้นไปภูกระดึงหรือยังแล้วในอายุระหว่างคุณสุทธิชัยเนี่ยขึ้นไหวไหมครับตอนที่ผมหนุ่มๆเนี่ยเคยพยายามจะขึ้นครับแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีตอนนี้ถ้าขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไหวนะครับเพียงแต่ว่าจะรอดูครับว่าประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยมันจะจบอย่างไรแต่ยังไงถึงแม้จะมีรถกระเช้านี่ผมคิดว่าถ้าผมไปผมยังต้องเดินครับเพื่อให้แน่ใจว่าผมจะมายืนถ่ายรูปที่ป้ายนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตภูกระดึงนี่มีความหมายจริงๆสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างผมครับและนี่คือห้องข่าวฉุกเฉินรับอรุณเช้าวันนี้ครับ